สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณนะครับหรือก็คือ Water Spirit นะครับในภาษาอังกฤษนั่นเองนะฮะทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการเล่นในเรื่องและเกมเต็มนะครับสำหรับของผมซึ่งอัดไว้นะฮะเผื่อไว้นะเผื่อใครนะฮะย้อนกลับมาดูนะครับทีนี้ตรงพาร์ทในเรื่องเนี่ยครับแน่นอนครับคลิปนี้สปอยเลอร์เลิศนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะถ้าใครอยากเล่นเองนะครับข้ามไปก่อนนะฮะแล้วรอดูเป็นไกด์เอานะแล้วก็ต้องส่วนนี้นะครับพาร์ทเรื่องเนี่ยสำหรับตอนนี้นะครับที่เช็คก็คือมันจะมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน3พาร์ทนะครับตรงนี้นะการต่อสู้ที่คาดไม่ถึงท่วงท่าของราชทูตแห่งเทพแล้วก็งานประชันจิตวิญญาณนะครับอันนี้นะซึ่งดูเวลาแล้วเนี่ยครับน่าจะใช้เวลาตกๆ 3-4 วันครับในการเล่นให้ครบนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกมานะทีนี้ตรงส่วนของคำอธิบายเนี่ยครับขั้นต่ำนะฮะเงื่อนไขนะฮะเพื่อนๆจะต้องมีแรงผจญภัยอยู่ที่30แล้วสำเร็จเควสเทพเจ้านะครับแผนหลบหนีออกจากลิโตะนะฮะอันนี้นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็นี้นะฮะเขามีหินให้นะครับว่าสำเร็จเควสระดับตำนานบทแห่งหนึ่งในใต้ล่าชั้นที่2นะครับเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเดาว่าน่าจะมีตรงส่วนของเรื่องที่เกี่ยวพันกันนะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนกิจกรรมเลยนะครับเริ่มแรกก่อนนะฮะเขาจะให้เรานะครับวาร์ปมาตรงนี้นะอันนี้ผมเล่นดิบมากนะฮะพอดีวิ่งเข้ามาแล้วชนแดร์ล็อกนะครับมันจะมีที่ไปม่อนบอกนิดๆนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เขาทำอะไรกันอยู่2คนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเถอะอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปนะฮะแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับSenpai俺たち長年の付き合いでもう本当の兄弟みたいなもんだろ俺は真剣なんかで勝負したくないโอเคเขาน่าจะชื่อทาดาซึเนะนะฮะไม่มั่นใจนะครับอันนี้ถ้าสมมติผมออกเสียงผิดอะไรผิดบอกผมได้นะสิทธิ์พี่หลายปีมานี้พวกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามากมายคราวนี้ฉันก็ไม่คิดจะใช้ดาบจริงในการประลองหรอกนะ何をひよっている私と君勝者はどちらか一人のみださあ来い我が弟弟子タダツネよทาดากิอย่าเอ่ยถ้อยคำอ่อนแอพวกนี้เลยระหว่างฉันกับนายมีผู้ชนะได้แค่คนเดียวเท่านั้นเข้ามาเถอะสิทธิ์น้องนึกว่าจอมยุทธจีนฮะแต่อันนี้มาในรูปแบบของซามูไรเนาะเฮ้ยこいつらなんで急にこんな路上で戦おうとしてるんだเอ๋งไงจู่ๆเจ้าสองคนนี้ก็มาตีกันบนถนนเนี่ยนั่นだ通行人か君たち離れててくれหืมมีคนเดินผ่านพวกเธอสองคนหลีกไปซะทาดาซุเนะพูดนะฮะว่าเราこの一刀流の直弟子はここで勝負しなければならないのだ剣術のことを知らない者は邪魔しないでもらおうかทาดากิพูดนะครับพวกเราศิษย์สายตรงแห่งสำนักโคโนะอิโตะจะประลองกันนะที่แห่งนี้คนนอกผู้ไม่สันทัดในวิชาดาบอย่ามายืนมองเกะกะซะให้ยากไปม่อนบทยับๆเลยนะครับโอ้โหไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะคนที่ขวางอยู่กลางถนนคือพวกนายสองคนถึงจะถูกสิเคนจุทธ์知らないだってเคนจุทธ์のことならこの旅人は超一流なんだぞนี่มันหน้าตาดุดันไม่เกรงใจใครอีกอย่างไม่สันทัดวิชาดาบอะไรกันฮะถ้าจะพูดถึงวิชาดาบสิโลวันที่อยู่ข้างๆฉันคนนี้น่ะแข็งแกร่งสุดยอดไปเลยเหอะนี่そうかまた資格を奪いに来たやつだったんだな先輩ここは一時休戦してまずはこいつを追い払わないかนี่ตะกะอะไรเนี่ยโหพูดท้าชิงสิทธิ์โผล่มาอีกคนแล้วสินะในเมื่อเป็นเช่นนี้สิทธิ์พี่พวกเรามาร่วมมือกันจัดการคนนอกก่อนดีกว่าああ私も異論はない เอ๊ะเราเกี่ยวอะไรด้วยเหรอเขาบอกว่าใจตรงกันพอดีแสดงว่าต้องสู้สินะไม่จ้าไปม่อนยังบ่นเลยนะครับว่าทำไมจู่ๆพุ่งเป้ามาหาเรานะฮะเขาเตือนให้นักเดินทางระวังนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่านครบทุกไดร์ล็อกนะครับมันเร็วอยู่นะโอเคเขาบ่นว่าสิต้องเป็นของสำนักเราเท่านั้นแบบหนึ่งผมยังไม่ได้กดสกิลอีชายเก็บเลยฮะฟูในที่สุดก็หยุดพวกเขาได้สักทีโอ้ยโอ้ไม่ตัดก็ไกลสเตอร์โซオイラたちはただの通りすがりで、別に資格とやらを奪いに来たわけじゃないからな。
นี่พวกนายสองคนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกเราก็แค่เดินผ่านมาไม่คิดจะแย่งอะไรกับพวกนายสักหน่อยแล้วเราก็ถามนะครับสิการประชันอะไรทั้งสองคนนะฮะมองหน้ากันลุกลักลุกลักแล้วSenpai今のはどういうことだこの若者たった数手で俺たち二人をここまで追い込んだぞฉันว่ามันไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะทาดาซึเนะพูดนะครับนี่มันสิทธิ์พี่ทำไมเรื่องถึงเป็นงี้ได้ล่ะวัยรุ่นเมื่อกี้ใช้แค่ไม่กี่กระบวนท่าก็ทำเอาเราสองคนไร้กำลังจะต้านไหวแล้ว今度こそこの一刀流の名を世に知らしめる機会だと思ったのにまさか会場に足を踏み入れる前に頓挫するとはฉันนึกว่าคราวนี้พวกเราต้องสร้างชื่อเสียงให้สำนักโคโนอิโตดังทั่วล่าได้แน่แต่ใครจะรู้ได้ว่ายังไม่ทันก้าวเข้าสู่สนามประลองก็จบเหในที่แบบนี้แล้วทาดาซึเนะมูยิこのような結果になったのは私たちの力不足がゆえだเอ๊ะทำไมเขียนว่าสิทธิ์พี่แหละไม่ใช่คนนี้เป็นสิทธิ์น้องเหรองงไม่เป็นไรฮะไม่ต้องพูดแล้วที่ผลลัพธ์เป็นเช่นนี้นั่นก็คงอธิบายได้แค่ความสามารถของพวกเราอย่างอ่อนด้อยสรุปใครเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้อง師匠は常に上には上がいるとおっしゃっていたが私たちはその言葉に耳を傾けてこなかったก่อนหน้านี้อาจารย์มักพูดว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่พวกเรากลับไม่เคยฟังประโยคนี้เข้าหูเลยสักนิดおそらくこのたった一つの参加資格証は私たちどちらの手に渡っても同じ結果だっただろうตอนนี้ดูท่าไม่ว่าตั๋วเข้าร่วมการประชันเพียงหนึ่งเดียวนี้จะตกเป็นของใครในเราสองคนผลสุดท้ายก็คงจะเป็นเหมือนกันมาเตะมาเตะお前たち何の話をしてるんだよそれにさっきまで喧嘩しようとしてたよなเดี๋ยวพวกนายสองคนเอาแต่พูดเองเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยแถมเมื่อกี้พวกนายยังดูจะบีบคอกันเองอยู่เลยนะ二人とも誤解させてしまいすまない私たちは剣術流派この一刀流の弟子でなさっき戦おうとしていたのは演武伝心剣術大会への参加資格をかけてのことだったんだโอเคแต่กี้จริงๆเขาใช้คำว่าเอ็มเบรมนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันขออภัยที่ทำให้ทั้งสองคนเข้าใจผิดพวกเราเป็นสิทธิ์สำนักโคโนอิโตะที่ลงไม้ลงมือว่าคู่ก็เพื่อแย่งชิงสิทธิ์เข้าร่วมงานประชันจิตวิญญาณวิชาดาบนะฮะこの大会は剣を学ぶ者にとって特別な意味があるそれにこの辺りは人通りが少ないさっきはてっきり大会の参加資格を奪いに来たものだと思ってしまったんだการแข่งขันประชันครั้งนี้มีความหมายพิเศษสำหรับผู้ฝึกวิชาดาบทั้งหลายอีกทั้งแถวนี้ยังมีคนผ่านไปมาน้อยพวกเราไม่ทันได้ไต่ตองจึงเข้าใจผิดว่าทั้งสองท่านจะมาชิงสิทธิ์เข้าร่วมประชันต้องขออภัยเป็นอย่างสูงโอเคอันนี้น่าจะเป็นประโยคต่อกันนะครับไขความเข้าใจผิดกันแล้วพวกนายตีกันต่อได้เลยมาเถอะเลยもし君たちが目覚めさせてくれなかったら私は自分の力不足に気づけなかっただろう ดูหน้าไปมอนตะกี้โอเครอประเดี๋ยวหากไม่ใช่ท่านมาช่วยสั่งสอนเตือนสติฉันผู้เป็นกบในกาลาก็คงยังไม่ตระหนักถึงความอ่อนด้อยของตัวเองああ確かにそうだな君と戦って俺は初めて気づかされた剣も心もまだまだ精進する必要があるってことにจริงอย่างว่าหลังจากได้ประชันฝีมือกับท่านแล้วฉันตระหนักได้ว่าฉันยังต้องฝึกฝนกระบวนดาบกับทัศนคติอีกมาก先輩一つ提案だがこの参加賞を彼女に譲らないかโอ้แบบนี้นี่ต้องส่งไปปกติแล้วแหละไม่ใช่สิพี่ฉันมีข้อเสนอเราเอาตั๋วเข้าร่วมการประชันใบนั้นให้ท่านคนนี้เถอะああ私も異論はない真の剣術の使い手こそ演武伝心の会場に立つ資格がある私たちはまだまだ鍛錬が足りないようだคือจังหวะนี้นะฮะเป็นใครก็งงนะฮะฉันเห็นด้วยมีเพียงผู้ล้ำเลิศในวิชาดาบเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์
ยืนอยู่บนสนามของงานประชันจิตวิญญาณพวกเรายังต้องขัดเกลาอีกเยอะเลยผมว่าผมก็จะไม่ผิดแล้วแหละคนซ้ายอ่ะตะเกียที่ชื่อทาซึเนะอ่ะต้องเป็นคนที่เป็นแบบสิน้องแล้วคนขวาตะเกียที่ชื่อทาดากินั่นน่ะต้องเป็นสิทธิ์พี่เหมือนไม่มีประโยคที่มันแปลสลับหรืออะไรสักอย่างอยู่นะฮะอ่ะโอเคไปมอนนะฮะเอ๋หมายความว่าพวกนายอยากให้ศิลวันเข้าร่วมการประชันแทนงั้นเหรอเราตอบมาล่างนะฮะให้เขาอธิบายมาก่อนคิมิ自身が決めてくれこの参加賞は今の俺たちには意味がないじゃあないずれまた会おうจู่ๆก็บอกลานะฮะแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เฉยเลยเขาบอกว่าจะเข้าร่วมการประชันหรือไม่ท่านเป็นคนตัดสินใจเองเถอะอย่างน้อยตั๋วใบนี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเราอีกแล้วล่ะทั้งสองท่านพวกเราขอเอ่ยลาแต่เพียงเท่านั้นเขียนฮะต่อจะเข้าร่วมการประชันหรือไม่ท่านเป็นคนตัดสินใจเองเถอะอย่างน้อยตั๋วใบนี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเราอีกแล้วล่ะทั้งสองท่านพวกเราขอเอ่ยลาแต่เพียงเท่านี้残されたこのなんちゃら大会の参加賞だけど、どうしたらいいんだ？ไปมอนนะฮะพวกเขาสองคนจากไปทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยนะแล้วตั๋วเข้าร่วมการประชันอะไรสักอย่างที่พวกเขาเหลือทิ้งไว้ต้องทำไงอ่ะどれどれ演武伝心剣術大会社部業主催見たところシャブ業がやってる大会みたいだな。神里屋敷に行って聞いてみようぜ。โอ้นึกแบบนึกถึงไอ้นั่นนะครับไอ้โปเกมอนอะไรพวกนี้นะครับเอาตาสัญลักษณ์ไปแบบแข่งชิงลีกพวกนี้เหมือนกันนะเนี่ยไปมอนนะฮะไหนฉันดูซิงานประชันจิตวิญญาณวิชาดาบผู้จัดงานสำนักยาชิโร่ในเมื่อสำนักยาชิโร่เป็นฝ่ายเตรียมงานประชันงั้นพวกเราลองไปถามที่คฤหาสน์ทามิสโตะกันดีกว่าเอ้ยจะเจอแบบใครพิเศษพิเศษหรือเปล่าโอ้โหพอตะกี้นะฮะไม่ได้กด E ออกนะครับมันก็เลยแบบกูดาว30วิไปเลยนะฮะเดี๋ยวขออ่านตั๋วนิดนึงนะฮะไหนมาดูดิตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันงานประชันจิตวิญญาณไม่แบ่งชนชาติไม่สนฐานะใช้ศิลปะการต่อสู้ผูกมิตรประชันจิตวิญญาณผมมีข้อสงสัยนิดหน่อยตรงที่เขาบอกว่าแบบตะเกียบมันมีคำพูดที่ใช้คำว่าเอ็มเบรมอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงทีแรกผมนึกว่าแบบจะแบบเหมือนโปเกมอนอะไรเงี้ยครับที่มีตาสัญลักษณ์ตามลีกใช่ไหมแล้วเราก็แบบเอาไปชิงอ่ะครับเข้าตรงส่วนของไอ้ตรงส่วนของนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตรงส่วนงานประลองอ่ะที่ซาโตชิชอบไปเก็บอ่ะครับแล้วว่าลูบอ่ะนั่นแหละอันนี้นอกเรื่องนะฮะแต่ล่าสุดก็เห็นเจ้าตัวแบบอะไรนะชนะแล้วใช่ไหมซึ่งผมไม่ใช่เป็นแฟนโปเกมอนหรอกแต่ว่าก็ยินดีกับเจ้าตัวนะฮะชนะเถอะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะฮะทับิบิโตนิพายมอน久しぶりだねあいにくシャブギオ様もお嬢様も今日は公務があって屋敷にいらっしゃらないんだนักเดินทางไปมอนไม่เจอกันตั้งนานโชคไม่ดีเลยนะวันนี้ท่านผู้นำสำนักยาชิโร่กับคุณหนูคามิสโตะต่างติดพันกับงานราชการตอนนี้ไม่อยู่ภายในสำนักไอ้ย่า今日はあいつらに会いに来たわけじゃないぞシャブ業が開催する演武伝心剣術大会について聞きに来たんだเปล่าหรอกวันนี้พวกเราไม่ได้มาหาพวกเขาแต่มาถามถึงกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณวิชาดาบที่สำนักยาชิโร่จัดน่ะโอ้ยもしかして大会に申し込みたいのかい申し訳ないが今回は希望者が多くてね。参加資格証は先週のうちに配布が終わってしまったんだ。あ、นักเดินทางอยากสมัครเข้าร่วมการประชันหรอต้องขออภัยด้วยนะเพราะคราวนี้มีจำนวนผู้สมัครเข้ามาอย่างล้นหลาม
ตัวเข้าร่วมการประชันแจกหมดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วล่ะただ最後の模擬試合の観戦券であればなんとか入手できるかもしれないแต่ว่าถ้าพวกเธออยากได้ตั๋วเข้าชมการแสดงประชันรอบสุดท้ายแล้วก็ฉันจะลองไปหาวิธีให้ดูบางทีอาจพอหาตั๋วมาให้พวกเธอได้いやいや、誤解だぞ。実は今日、たまたま参加証を一つ手に入れたんだ。けど、まだ参加するか迷ってて。だからここに聞きに来たんだ。ไม่คุณเข้าใจผิดแล้วอันที่จริงวันนี้พวกเราเผอิญได้ตั๋วเข้าร่วมการประชันมาใบนึงอะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะเข้าร่วมไหมกะจะมาถามสถานการณ์จากทางนี้ก่อนอะでも今の話を聞く限りこの大会ってかなり人気みたいだなโอ้โหไปมอนนี่บิดแล้วบิดอีกนะฮะแต่ฟังจากที่คุณพูดเมื่อกี้แล้วการแข่งขันนี้เหมือนจะได้รับความนิยมสุดๆเลยฮะเอ็นบุเดนชินはもともと稲妻の歴史ある剣術大会でね参加することは武人にとって自身の実力を測る絶好の機会でそして栄誉でもあるんだจริงอย่างว่างานประชันจิตวิญญาณเป็นการแข่งประลองดาบที่มีประวัติมาอย่างยาวนานในอินาซึมะสำหรับนักรบแล้วการเข้าร่วมประชันไม่ใช่แค่โอกาสดีในการทดสอบความสามารถของตนแต่มันคือเกียรติอย่างหนึ่งしかも将軍様はこれを機により多くの人に剣術の魅力を知ってもらおうと今大会では新たな要素を取り入れた町民たちもみんな興味を持っている คือผมนึกถึงแบบไอ้รอบที่แล้วอะครับที่ไรเดนโผล่มาครับในตรงส่วนของงานประชันความกล้าคิสึครับรอบนั้นคนเหวอกันไปแบบเป็นแถบๆเลยนะ แต่อันนี้จริงๆถ้าสมมติเขามาเปิดงานก็ไม่แปลกนะโอเคท่านโชกุนเองก็หวังจะใช้โอกาสนี้มาทำให้คนมาเข้าใจเสน่ห์ของวิชาดาบมากขึ้นการประชันครั้งนี้จึงนำรูปแบบใหม่มาใช้มากมายประชากรธรรมดาทั่วไปก็ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเลย旅人参加証を持っているのなら大会に参加してみたらどうだいせっかくの機会だしねนักเดินทางในเมื่อเธอมีตั๋วเข้าร่วมการประชันอยู่ในมืองั้นลองเข้าร่วมการประชันดูหน่อยเป็นไงเป็นโอกาสที่นานทีปีหนจะมีมาทีนะโอ้โตそうだ今日初めて演武伝心のことを聞いたのならまだ知らないと思うけどお嬢様はอ๋อใช่แล้วในเมื่อพวกเธอเพิ่งเคยได้ยินเรื่องงานประชันจิตวิญญาณในวันนี้งั้นพวกเธอคงยังไม่รู้เรื่องนี้สินะอันที่จริงคุณหนูคามิสโตะเขาเมตตานิไนคิไคดะっていうのに何をためらってるんだเอาโดนขัดจังหวะพอดีฮะโอกาสดีขนาดนี้มีอะไรให้ลังเลกันเอ็นบุเดนชินに参加できることを誇りに思わないのなら参加証を持ってる必要もないだろうそれを欲しがってる奴は大勢いるっていうのになโอเคฮะถ้าพวกเธอไม่เห็นว่าการเข้าร่วมงานประชันจิตวิญญาณเป็นเกียรติแล้วก็นั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะครอบครองตั๋วเข้าร่วมการประชันใบนี้มีผู้อยากได้สิทธิ์เข้าร่วมอีกเยอะแยะฮิโรตัตสุ口を慎め客人に対する口の聞き方じゃないぞฮิโรตัตสุพูดอะไรของนายเนี่ยการพูดจาไร้มารยาทเช่นนี้ไม่ใช่วิธีต้อนรับแขกของพวกเรานะマダラメさん、別に彼女たちを侮辱してるわけじゃない。むしろ、この旅人のお手並みを拝見したいと思ってるんだ。マダラメ、ฉันไม่ได้มีเจตนาจะหยามพวกเขาความจริงแล้วกลับกันเลยฉันอยากชมฝีมือของนักเดินทางท่านนี้ด้วยซ้ำ神里屋敷の者であれば、全員君の名を知ってる。お嬢様も君のことを高く買っていてな。さぞかし立派な英傑だと思っていたんだが。โอ้อันนี้เราโดนดูถูกกายนะเนี่ยพวกเราทั่วทั้งสำนักต่างเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเธอคุณหนูเองก็ให้ความสำคัญกับเธอมากเ
ฉันนึกว่าเธอจะเป็นคนกล้าหาญที่สุดยอดอีกคนซะอีกมิตาโตโคโร่ทายชิตาโคโต้นาซาโซจานายคะคิฮักโม่คันจิไนชิเคนโนอุเดโม่โอซอราคุเฮบอนนามอนดาโรเดนาคะทอกคุนิซันคาโอคิเมเตรุฮาซดาไปม่อนนี่ฮะนี่นะฮะอันนี้นะแบบทำหน้านิ้วคิ้วจมูกแล้วนะฮะนักเดินทางก็แบบเขาเอวแล้วตอนนี้ดูท่าก็คงจะมีดีแค่นั้นในเมื่อไม่มีจิตวิญญาณความกล้าหาญความสามารถในวิชาดาบเองก็น่าจะธรรมดาทั่วๆไปไม่งั้นก็คงตัดสินใจเข้าร่วมตั้งแต่แรกแล้วล่ะ言葉が過ぎるぞヒロタツ旅人は武家の出身ではない考え方も違うだろうそれに気迫や剣術の腕は必ずしも試合でしか見られないものじゃないโอ้ยฮิโรทัตสึนักเดินทางไม่ได้เกิดในตระกูลนักรบสักหน่อยทัศนคติย่อมต่างออกไปอยู่แล้วอีกอย่างนะเรื่องจิตวิญญาณความกล้าหาญกับวิชาดาบก็ใช่ว่าจะต้องแสดงออกมาผ่านการประชันแค่อย่างเดียวสักหน่อยนั่นนั่นนะ今日出会ったやつらはどいつもこいつも口が悪いななี่มันเรื่องบ้าเรื่องบออะไรกันเนี่ยทำไมคนทั้งสองกลุ่มที่เจอวันนี้ถึงพูดแต่อะไรไม่น่าฟังแบบนี้หน่อยแน่โอนาคะสึกุโกโตะ以外でオイラが一番嫌なのは知りもしないやつに旅人のことを軽く見られることだぞนอกจากท้องหิวแล้วหนึ่งในสิ่งที่ไปม่อนเกลียดที่สุดก็คือการที่นักเดินทางถูกคนที่ไม่แม้แต่จะเข้าใจในตัวเขามาดูถูกนะことをよく知らないのに気迫も腕もないだなんて、おいらさすがに頭にくるぞ。จริงๆก็จัดการมาลองให้เขาไปหนึ่งช็อตเลยก็สบายเหมือนกันนะเจ้าฮิโรทัตสึคนนี้ไม่เข้าใจในตัวเธอด้วยซ้ำกล้าดียังไงมาบอกว่าเธอไม่มีจิตวิญญาณกล้าหาญไม่มีความสามารถกันนะเจ้าฮิโรทัตสึคนนี้ไม่เข้าใจในตัวเธอด้วยซ้ำกล้าดียังไงมาบอกว่าเธอไม่มีจิตวิญญาณกล้าหาญไม่มีความสามารถกันนะฉันนี่เดือดปุดเลยคอยจะนี่いやなあだ名をつけてやるよしお前は見る目なし野郎だอิมแปลแล้วแหละล้วนๆตรงเนี้ยฉันจะตั้งฉายาหน้าเกียดหน้าเกียดให้เขาเรียกเขาว่าตะลือตกบ้านเฮราซุกุชิโอ腕前は口先だけで証明できるもんじゃない。このヒロタツは正真正銘の武人だ。ホラを吹いて名声を得ようなんてことはせん。じゃあな。俺はこれで失礼させてもらう。พูดจาใหญ่โตไม่น้อยเลยนี่แต่ความสามารถคงพิสูจน์ฝีปากไม่ได้หรอกนะฉันฮิโรทัตสึคนนี้คือนักรบตัวจริงเสียงจริงไม่ใช้การคุยโว้อวดมาสร้างชื่อให้แก่ตัวเองหรอกนะขอตัวฮ่า旅人本当に申し訳ないヒロタツは思ったことを何でも口にする人なんだนักเดินทางต้องขอโทษด้วยจริงๆฮิโรทัตสึก็เป็นพวกขวัญผ่าซากแบบนี้นี่แหละเราตอบนะครับไม่เป็นไรฉันมีความสามารถที่จะทำให้เขายอมรับได้แล้วกันหวังมวยซะแล้วเธอกะจะเข้าร่วมการประชันแล้วใช่ไหมปังมากฉันเห็นด้วยแบบสุดริมที่ประตูเอาให้ฮิโรทัตสึนั่นเห็นความสามารถที่แท้จริงของเธอไปเลย開催は2日後で会場は離島ださっき伝えそびれたけど今日お嬢様は離島へ向かい柊木千里様とこの大会について打ち合わせをする予定になっているการประชันจะเริ่มขึ้นในอีก2วันสนามประชันอยู่ที่ลิโตะเมื่อกี้บอกพวกเธอไม่ทันอันที่จริงวันนี้คุณหนูก็เดินทางไปยังลิโตะเพื่อเช็ครายละเอียดงานประชันกับคุณหนูอิอิรากิชิสโตะที่นั่นอืม
งั้นเหรอในเมื่อเป็นงี้ พวกเราก็ไปหาอายากะที่ลิโตะกันเถอะจะได้ถามอีกฝ่ายเรื่องอื่นๆในงานประชันจิตวิญญาณด้วยเลยโอเคเป็นเควสต่อเนื่องนะฮะให้ไปที่ลิโตะนะแป๊บนึงนะลิโตะอยู่นี่โอเคนี่มันเป็นตรงส่วนของท่าเรือนะฮะที่เรามาที่อินาซึมานะดูจากที่เห็นนะฮะผู้เล่นใหม่น่าจะต้องตามในเรื่องเยอะหน่อยนะเพราะมันข้ามเมืองมา3เมืองเลยนะโอเคได้หรอกอายากะนะฮะอายากะชิสโตทาบิบิโตซันนิパイモンさんお久しぶりです最近は稲妻にいらしたのですねนักเดินทางไปม่อนไม่เจอกันนานเลยที่แท้ช่วงนี้พวกเธอก็อยู่ในอินาซึมะหรือนี่โอ้実は演武伝心剣術大会に参加することになったんだアヤカが離島で準備してるって聞いたから様子を見に来たぜอันที่จริงพวกเราตัดสินใจจะเข้าร่วมงานประชันจิตวิญญาณวิชาดาบแล้วด้วยได้ยินมาว่าพวกเธอกำลังเตรียมงานอยู่ที่ลิโตะเลยแวะมาดูน่ะちょうど紳士代行のお仕事の話が終わって旅人さんなら演武伝心に興味を持つんじゃないかと話していたんですそこにあなたが現れるなんてなんとも奇遇ですねบังเอิญจังพวกเราเพิ่งคุยเรื่องหน้าที่ของราชทูตแห่งเทพจบพอดีเมื่อกี้ยังพูดถึงอยู่เลยว่านักเดินทางจะสนใจเข้าร่วมงานประชันจิตวิญญาณหรือเปล่าเธอก็โผล่มาพอดีจังหวะโบบะนาดาโซเร่แล้วจะทุ่งแผงเทพมันคืออะไรหรอเฮ้知らないのですか彩香さんの手紙を読んで稲妻に戻られたのでは？จดหมายอะไรเหรอเอ๋พวกเธอยังไม่รู้กันหรอพวกเธอไม่ได้รีบกลับมาอินาซึมะเพราะได้รับจดหมายจากคุณหนูอายากะหรอกเหรอ Tegami? Nano Tegami da? เอ๋จดหมายอะไรเหรอนี่ไงอี๋気にしないでくださいパイモンさん紳士代行について知りたいのですよねต้องสืบจนรู้ให้ได้แล้วแหละจดหมายมันคืออะไรเนี่ยฉันอยากรู้เนี่ยอะไม่มีอะไรพวกเธออย่าใส่ใจไปเลยไปม่อนเมื่อกี้เธอถามถึงราชทูตแห่งเทพใช่ไหมโซโซそれって何なんだใช่แล้วนั่นคืออะไรหรอ紳士代行は演武伝心の特殊な役割の一つですこれについて説明するにはこの大会の由来も話さなければなりませんราชทูตแห่งเทพเป็นหน้าที่พิเศษอย่างหนึ่งในงานประชันจิตวิญญาณน่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการประชันนี้แล้วแหละ演武伝心は稲妻の古き伝説から始まりました伝説によると遥か昔稲妻で剣術を極めた武人は将軍様と謁見ができ手合わせをする栄誉を得られたといいますงานประชันจิตวิญญาณมีต้นกำเนิดมาจากตำนานโบราณของอินาซึมะว่ากันว่าเมื่อนานแสนนานมาแล้วนักรบผู้มีวิชาดาบชั้นยอดในอินาซึมะได้โอกาสเข้าพบกับท่านโชกุนและได้รับเกียรติให้ได้ประชันฝีมือดาบกับท่านしかし将軍様の実力はあまりにも人間を凌駕したものです直接武人と勝負すれば勝敗は一瞬で決してしまいますจริงแต่ว่าความสามารถของท่านโชกุนอยู่เหนือกว่ามนุษย์อยู่หลายขุมหากประลองกับนักรบโดยตรงน่ากลัวว่าการประชันครั้งนี้คงจบในชั่วพริบตาそこで将軍様は自身の剣術を武人を導く使者として使わせましたその手合わせで使者は武人を援護し二人で将軍様と戦ったのですด้วยเหตุนี้ท่านโชกุนจึงส่งผู้ใต้บังคับบัญชาไปเป็นทูตต้อนรับนักรบและคอยสนับสนุนนักรบในระหว่างการประชันดาบ
ให้คนทั้งคู่ร่วมกันประชันกับท่านโชกุนแสดงว่ามีตัวช่วยสินะมิสคาราโนวาซาโตอินาซุมะโอมามอรุอิชิโอทามินิทสตาเอตะโคโตคาราโคโนไทไควะเอ็นบุเดนชินโตยะบาเรรุโยนินาริมาชิตะเนื่องจากท่านโชกุนเลือกรูปแบบการประชันดาบเป็นวิธีการถ่ายทอดเทคนิคของตัวเองพร้อมเจตนารมณ์การปกป้องอินาซุมะไปสู่ประชาชนเพราะฉะนั้นการประจันหน้าครั้งนี้จึงถูกเรียกว่างานประชันจิตวิญญาณเอ็นบุเดนชินの伝説は剣術大会へと姿を変えます神が技を授ける手合わせも大会の最後に行われる模擬試合となりましたต่อมาตำนานงานประชันจิตวิญญาณก็กลายเป็นงานประลองฝีมือดาบและการประลองเพื่อถ่ายทอดเทคนิคของเทพเจ้าก็ถูกสืบทอดมาในรูปแบบการแสดงประชันในตอนท้ายของงานประลองこれを通じて後世の人々は演武伝心の由来や武芸に込められた意義を理解するのです。ผมยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูลองเล่นๆไปเดี๋ยวน่าจะรู้คนรุ่นหลังสามารถเข้าใจความเป็นมาของงานประชันจิตวิญญาณผ่านมันได้และก็จะได้เข้าใจถึงคุณค่าที่ศิลปะการต่อสู้แบกรับเอาไว้ด้วย大事な演目みたいだな。ฟังดูเป็นการแสดงที่สำคัญมากเลยนะสินะก็ไก่ตกそうですね模擬試合では将軍様が自ら参加することはありませんしかしながら神の威厳を示すため特別な使者を使わし自身に代わって参加させますใช่แล้วล่ะแม้การแสดงประชันในสมัยนี้ท่านโชกุนจะไม่ออกงานด้วยตัวเองแล้วแต่ท่านก็ยังส่งตัวแทนมาร่วมประชันเพื่อแสดงพลังแห่งเทพ武神役を演じるのはもちろん大会の優勝者です神の眷属役は官僚出身の剣士が演じますそしてこの役割を紳士代行と呼ぶのですผู้ที่แสดงเป็นนักรบย่อมเป็นผู้ชนะเลิศของการประชันส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาของเทพจะแสดงโดยนักดาบจากคนของตระกูลราชการหน้าที่นี้ถูกเรียกว่าราชทูตแห่งเทพโอเคก็คือเป็นการแสดงสินะคราวนี้ฉันคือผู้สวมบทบาทราชทูตแห่งเทพこの大会が人気な理由がやっとわかったぞ。あやかは稲妻の人たちの間で大人気だもんな。ชัดเจนมากอย่างนี้นี่เองในที่สุดฉันก็รู้สาเหตุที่การประชันครั้งนี้เป็นที่นิยมแล้วเพราะอายากาศดังมากในสายตาชาวอินาซึมะนี่นาそうですね。白鷺の姫君は祭祀などの儀式に出席はしますが。その優れた剣術を間近で見る機会はそうありませんから。ไปม่อนพูดถูกถึงองค์หญิงกะเรียนขาวจะมีออกงานพิธีการบ้างแต่โอกาสจะได้เห็นวิชาดาบที่สุดยอดในระยะใกล้คงมีไม่เยอะ。大衆向けの大会を開催するには影響力のある方に広報大使になっていただかないとと将軍様はおっしゃいました。ですから。紳士代行の役割が務まる人は彩香さん以外いません。ท่านโชกุนบอกว่าจะจัดงานคราวนี้ให้เข้าถึงวงกว้างมากขึ้นก็ต้องเลือกทูตที่มีภาพลักษณ์ดึงดูดผู้คนได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นหน้าที่ราชทูตแห่งเทพคงเป็นใครอื่นนอกจากคุณหนูอายากะไม่ได้。あ、こちらは八重堂の小野寺さんです。さまざまな祭事の企画を担当していて。私たちの助っ人でもあります。この彩香さんに紳士代行を担当してもらうのも彼の提案です。คนนี้นี่ใช่ที่เขาอยู่แบบตรงที่ชอบเถียงกันในเมืองมาผมไม่มั่นใจแต่ลักษณะรูปร่างตรงส่วนของตัวโมเดลเนี่ยใช่โอเคอ๋อใช่ท่านนี้คือคุณโอโนเดระจากสำนักพิญญาเอะถูกส่งมาสนับสนุนและรับผิดชอบการเตรียมงานกิจกรรมต่างๆแรกเริ่มสุด
ก็มีเขาเป็นคนเสนอให้คุณหนูอายากะมารับหน้าที่ราชทูตแห่งเทพนี่แหละ他にも対象者の拡大や話題作りの面で彼は様々な提案をしてくれました大会の人気を一気に高めてくれたのでとても助かっていますนอกเหนือจากนี้วิธีอย่างขยายกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มการเป็นที่พูดถึงที่เขาเป็นคนเสนอก็ช่วยเพิ่มความนิยมให้กับงานประชันได้ดีเป็นอย่างยิ่งนับว่าช่วยได้มากเลยこれぞプロってやつだなฟังดูโปมากเลยอ่ะ具体的に何をしたんだもう少し詳しく知りたいぞโอเคไปม่อนนะฮะอยากได้วิชาซะแล้วสิฟังดูโปมากเลยอ่ะวิธีพวกนี้หมายถึงอะไรหรอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิ対象者の拡大というのはより多くの人に大会に参加してもらうことですขยายกลุ่มเป้าหมายย่อมหมายความว่าต้องการที่จะทำให้คนเข้าร่วมการประชันมีจำนวนมากยิ่งขึ้น今まで演武伝心の参加者は稲妻の剣術流派に属する人でなければいけませんでしたしかし今回は国籍や身分を問わず武芸の心得さえあれば誰でも参加できますผู้เข้าร่วมงานประชันจิตวิญญาณที่ผ่านมาต้องเป็นคนที่ส่งมาจากสำนักวิชาดาบในอินาซึมะเท่านั้นแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันจะชาติพันธุ์ไหนตัวตนอะไรก็ได้ขอแค่มีจิตวิญญาณแห่งนักรบก็สามารถเข้าร่วมได้หมดแล้วถ้ามีโยคัยเข้าร่วมล่ะตึงๆมาตา試合で使用する武器も片手剣だけではなく近接武器で長さと重さが大会の基準を満たしたものであれば問題ありません。ขณะเดียวกันอาวุธที่ใช้ได้ในการประชันก็ไม่จำกัดแค่ดาบต่อไปขอแค่เป็นอาวุธต่อสู้ในระยะประชิดและมีความยาวกับน้ำหนักตรงตามกติกาการประชันก็พอแล้วแล้วถ้าเป็นศึกเวทอะอย่างเฮโซเงี้ยต่อยอัดอะ話題作りについて私個人の経験で一番有効的な方法は投票を行うことです。ส่วนการเพิ่มกันเป็นที่พูดถึงนั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันแล้ววิธีได้ผลที่สุดก็คือการเปิดโหวตはい紳士代行は模擬試合で華麗な服を身にまといます以前は将軍様が衣装を指定していましたが今回は将軍様の許可を得て選択権を観客に委ねましたน่าสนใจถูกต้องตลอดที่ผ่านมาโชคุณจะเป็นคนกำหนดชุดวิธีการที่ราชทูตแห่งเทพใส่ในการแสดงเสมอแต่ภายใต้การสนับสนุนของท่านโชคุณในคราวนี้พวกเรามอบสิทธิ์ในการเลือกให้แก่ประชาชนแทน皆さんは春奥や秋陽など四季の風物詩をなぞらえた衣装の中から選んで投票します神里さんには最も票を得た衣装で模擬試合に参加していただく予定ですทำไมผมเริ่มรู้สึกเลยว่ากิจมันขายสกินเนี่ยโอเคทุกคนสามารถเลือกโหวตแบบชุดที่เป็นตัวแทนสิ่งของแต่ละฤดูอย่างซากุระแห่งวสันใบไม้สาธะฤดูหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอันเนี้ยแล้วก็อื่นๆและคุณหนูคามิสโตะก็จะสวมใส่ชุดที่ได้รับการโหวตสูงสุดในการแสดง投票は大会当日から始まりますがうちの使用人たちは衣装がどういったものになるのかもう話し合っているんですよจะใช้งานนักเดินทางไปหาของทำชุดจริงไหมวะแม้ว่าการโหวตจะเริ่มในวันเปิดการประชันแต่ช่วงนี้คนรับใช้บ้านฉันก็พากันเดาแบบชุดกันไม่หยุดไม่หย่อนเลย神里さんが紳士代行を務めることに応じてくれたおかげでこれらの案は成立しましたもちろん神里さんにとってこれはかなりの重圧であると理解してはいますがต้องขอบคุณคุณหนู神里ที่ตกปากรับคำทำหน้าที่ราชทูตแห่งเทพวิธีเหล่านี้ถึงเกิดผลได้ฉันรู้ว่านี่เป็นแรงกดดันไม่น้อยสำหรับคุณหนูคามิสโตะเลยお気になさらないでください剣術の普及に役立てるのなら私にとっても光栄なことですそれに小野寺さんが大会のために力を尽くしてくれていることは
誰もが認めていますから。ไม่เป็นไรหรอกสำหรับฉันแล้วการมีส่วนช่วยในการเผยแพร่วิถีแห่งดาบถือว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่งคุณโอโนเดละลงแรงลงใจให้กับการประชันเพียงไหนทุกคนก็เห็นกันหมดそんな褒めすぎですよさて皆さん私はこれから帰って投票の準備をしますのでお先に失礼しますคุณหนูคามิสโตะชมกันเกินไปแล้วทุกท่านฉันยังต้องกลับไปเตรียมงานเรื่องการโหวตอีกคงต้องขอตัวก่อนทาบิบิโตะซันนี่ไพมอนซันせっかく来てくださったのですしここの環境に慣れていただくためにも千里さんと一緒に会場までご案内しますねนักเดินทางไปม่อนมาถึงที่นี่กันทั้งทีฉันกับคุณหนูชิสโตะจะพาพวกเธอไปเดินดูสนามประชันแล้วกันนะจะได้ทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมไปในตัวเอาสิเอาสิงั้นพวกเราไปกันเถอะโอเคทีนี้ให้ไปไหนวะทางนี้โอเคผมลองคุยก่อนนะฮะฉันขอดูแป๊บนึงนะจะเปิดร้านที่ลิโตต้องใช้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เราถามนะเรื่องเปิดร้านนะฮะโอเคโอเคไม่มีอะไรนะฮะเป็นกฎเรื่องของการที่น่าจะเป็นช่วงตรงส่วนของการที่ล่าวิชั่นนะไหนมีอะไรเกี่ยวกับงานประลองไหมอ๋อโอเคไม่เกี่ยวนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเกี่ยวกับการประลองนะก็เลยลองคุยดูเผื่อพลาดไดอะล็อกอีกมันมีบางอันนะฮะที่ย้อนลำบากอยู่มีเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยข้ามนะฮะไม่น่าจะเกี่ยวนิดนึงแล้วกันจะได้รู้ๆว่ามันเกี่ยวหรือมันไม่เกี่ยวโอเคไม่น่าจะเกี่ยวเดี๋ยวเราลองดูนะฮะลิบปานะไคโจดานะฮงกุกคันซัตส์นี่คุณนะที่ที่มีอยู่นั่นเต้ชิรานะคัตตะโซไอ้บ้านหลังเล็กๆตะกี้นี่มีสนามประลองใหญ่อันเท่าแบบอันเท่านี้ได้เช่นไรน่ะสงสัยจริงๆเลยสนามประชันยิ่งใหญ่ดีจังไม่คิดเลยว่าฝ่ายกำกับการต่างประเทศก็มีที่แบบนี้อยู่ด้วยทำไมก่อนหน้านี้ฉันไม่ยักรู้เลยแฮะใช่ฉันก็ไม่รู้ไปม่อนมันใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่ตรงนั้นได้น่ะที่ควรจะเป็นน่ะนะここは環状奉行の室内訓練場です今回は千里さんのおかげでこの会場を借りることができましたที่นี่เป็นสนามฝึกซ้อมทหารในร่มของสำนักคันโจน่ะครั้งนี้ต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากคุณหนูชิสโตะพวกเราถึงสามารถยืมสถานที่แห่งนี้ได้ยืมแหละนี่มันนอนหนูใช่ไหมเนี่ยお気になさらないでください彩香さんお役に立ててอย่าเกรงใจไปเลยคุณหนูอายากะฉันยินดีอย่างยิ่งที่สามารถช่วยเหลือได้ซาโตะあれは何だชิสโตะตรงนู้นคืออะไรอ่ะอ๋ออะไรですかอ๋ออันนั้นเหรอทาบิบิโตะซันあの少しよろしいですかนักเดินทางตอนนี้รบกวนขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเราตอบได้ どこから話せばよいのでしょう เรื่องนี้ควรเริ่มพูดจากตรงไหนดีนะหรือว่าอายากะอยากพูดถึงเรื่องจดหมายเหรอ
やはりあなたの目はごまかせませんね。実は紳士代行を担当してもらいたいという話をいただいたとき、本当は少し不安だったのです。ฉันอยากรู้แค่ว่านักเดินทางเนี่ยจดหมายของนักเดินทางนั้นส่งไปที่ไหนเนี่ยจะได้ตามไปเช็คแต่ว่าดูจากสภาพแล้วนักเดินทางแทบจะชีพจรรองเท้าเดินทางไปทั่วมันจะส่งถึงเหรอต้องรู้ว่าไปที่ไหนอะนะอะหลบไม่พ้นสายตาเธอจริงๆด้วยสินะอันที่จริงตอนได้ยินครั้งแรกว่าทุกคนอยากให้ฉันมารับหน้าที่ราชทูตแห่งเทพในใจฉันว้าวุ่นมากเลยล่ะชีไซโคโรคาระโอยาเกโนบะนิคาโอดัชิเตะคิตะโตวะอิเอะเคนจุตสุไดไคโนโคโฮไดชิโตชิเตะชิคาโมคาเรนาอิชโชโอะคิเตะเอ็นบุนิซันคาซุรุโกโตวะこれが初めてです。ถึงแม้ฉันจะออกงานต่อหน้าผู้คนมาตั้งแต่เด็กแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ต้องออกงานในฐานะทูตแห่งกิจกรรมงานประชันดาบแถมยังต้องสวมชุดพิธีการเข้าร่วมการแสดงประชันอีก過去に紳士代行を担当してきた方はどなたも稲妻の官僚で剣術に精通しているお方でした。その方々と比べて私はまだまだ未熟だと思っています。สมัยก่อนผู้ที่มีสิทธิ์รับหน้าที่ราชทูตแห่งเทพต่างเป็นนักรบยอดฝีมือวิชาดาบจากตระกูลราชการของอินาซึมะทั้งนั้นฉันรู้ตัวดีว่าตัวเองยังห่างชั้นจากพวกเขามากนักこの役割をちゃんと果たせるかが心配で、だから手紙を書いてあなたの意見を聞こうと思ったのです。ฉันกลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ตอนนั้นก็เลยคิดจะเขียนจดหมายหาเธอเพื่อลองถามความเห็นเธอดูเราตอบข้อล่างไปแล้วกันนะฮะฉันยินดีช่วยแบ่งเบาความกังวลให้เธอนะใช่承知しておりますしかしだからこそあの手紙を出さなかったのかもしれませんเอาไม่ได้ส่งไปเหรออืมใช่ฉันรู้อยู่แล้วล่ะแต่ก็คงเป็นเพราะรู้นี่แหละสุดท้ายฉันถึงไม่ได้ส่งจดหมายนั่นออกไปนะ今まで何度も助けていただいて悩みもたくさん聞いていただきました。でもいつもあなたばかりに頼っていたらまるで負けたような気がするのです。เอาตรงไปตรงมานะเพลงกับสถานที่เล่ามากเลยหันมาดูบทพูดก็จะแบบก่อนหน้านี้เธอเคยช่วยเหลือฉันมาหลายต่อหลายครั้งและก็ช่วยรับฟังปัญหาอีกมากมายของฉันด้วยแต่ถ้าฉันเอาแต่ขอความช่วยเหลือจากเธอตัวเองก็อดรู้สึกว่าแพ้ให้กับเธอไม่ได้น่ะเอามีการแข่งขันนะฮะ友達なのにおかしな考え方でしょ。ฮ่าฮ่าในฐานะเพื่อนแล้วการคิดแบบนี้คงแปลกมากสินะโอเคขอมาล่างนะฮะでも今日あなたも大会に参加することを聞いてとても嬉しく思っています。นี่มันเควสจีบเธอสินะขอบคุณนะแต่พอวันนี้ได้รู้ว่าเธอเองก็จะเข้าร่วมการประชันด้วยฉันก็ดีใจมากเลยอายากะหืมพวกเธอสองคนกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอนี่ถ้าเสิร์ฟฟูดผมแบบเล่นเป็นเอเธอร์ครับแล้วมาคุยกับอายากะนี่แบบฟิลมันจะเปลี่ยนนิดนึงกันนะทายไกนี่เดรุโตคิเตะอุเรชิโตฮานาชิเตะอิตะโนเดสคาโนชโนอินาซึมะเตะโนจินโบะโอะโมตเตะซึเรบะทายไกโนชิเมะโดโมะมัสมัสอากะรุเดโชเมื่อกี้ฉันบอกว่าดีใจมากตอนรู้ว่านักเดินทางจะมาเข้าร่วมการประชันน่ะจากชื่อเสียงของเซโลวันในอินาซึมะแล้วจะต้องเพิ่มความนิยมให้กับการประชันได้อีกไม่น้อยแน่นอนこいつが出れば絶対いい試合になると思うぞฉันว่าเซโลวันเข้าสู้แล้วก็การประชันต้องน่าตื่นเต้นมากแน่นอนパイモンの言う通りですね。私もあなたのご活躍を楽しみにしています。パイモン พูดถูก ฉันเองก็คาดหวังในตัวเธอนะ
โอเคเขาบอกว่าหลังจากดูรอบๆสักพักพวกคุณก็ออกจากสนามไปนะฮะมう遅いので私と千里さんはお先に失礼いたしますお二人ともここ2日はゆっくり休んでくださいまた大会当日にお会いしましょうนี่ก็ดึกมากแล้วฉันกับคุณหนูชิตโตะขอตัวกับกันก่อนแล้วกันสองวันนี้พวกเธอก็พักผ่อนกันดีๆนะอย่าโหมตัวเองเกินไปไว้เจอกันในวันเปิดการประชันนะโอ้อายากะชิตโตะเจอกันวันประชันนะรออีก2วัน2วันหมายถึงว่า2วันจริงๆหรือ2วันในเกมเดี๋ยวเราลองสลับตรงส่วนนาฬิกาอยู่นะฮะไหนลองดูก่อนนะฮะ2วันนะฮะลองสลับอยู่ก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะสองวันสองวันสองวันคนเต็มเลยแล้วแบบเราอยู่กลางดงพอดีเลยฮะโอเคนักเดินทางดูสิพวกอายากะกับชิซาโตะอยู่ตรงนั้นแน่旅人さん、パイモンさん、来てくれましたか？昨夜はゆっくり休めましたか？นักเดินทางไปม่อนพวกเธอมาแล้วหรอเมื่อวานพักผ่อนเป็นยังไงบ้างอันบทแล้วกันนะสุดยอด旅人さんです余裕のある表情ですねสมกับเป็นนักเดินทางท่าทางดูสงบราบเรียบไม่กระตกกระตากเลยนะ試合前に最善の状態を保つのは大事なことだからな。今回の試合は絶対に勝つぞ。อันนี้ถ้าสมมติตอบอีกอันนึงได้หรอกน่าจะต่างสินะ การรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องสำคัญมากนะการประชันครั้งนี้พวกเราต้องชนะแน่นอน皆さん調子良さそうですね。今日の開幕試合もきっとうまくいくでしょう。ท่านดูมีสภาพไม่เลวเลยวันนี้การประชันเปิดงานต้องเป็นไปอย่างราบรื่นแน่ๆこの2つの箱には投票用紙が入ってるのか？จะว่าไปแล้ว2กล่องนี้ใช้สำหรับการโหวตเหรอはい、すでに手配は完了しました。左の箱にあるのが演武電信の投票用紙で、右の箱はその他祭事用のものです。投票結果はあなたたちが3回目の試合に出る頃に発表されます。โอเคฉันเตรียมเอาไว้หมดแล้วกล่องซ้ายเป็นกล่องโหวตของงานประชันจิตวิญญาณส่วนกล่องขวาไว้ใช้สำหรับกิจกรรมอื่นผลโหวตจะประกาศตอนพวกคุณเข้าร่วมการประชันรอบที่3รอบ3โอเค旅人さんの実力をもってすれば3回目の試合まで生き残るのも容易なことでしょความสามารถระดับนักเดินทางการได้เข้ารอบถึงการประชันรอบที่3เป็นเรื่องที่ปกติแน่นอนอยู่แล้วเนาะมูจิรันดาจิยังต้องพูดอีกเหรอโอโนเดราซังเอ็นบุเดนชินโยโนโตเคียวบาโกฮาโคบิมัสเนะคุณโอโนเดระงั้นพวกเราเอากล่องโหวตของงานประชันจิตวิญญาณไปก่อนนะไฮโอเนไกชิมัสโอเคลำบากพวกคุณแล้วจิคันดา準備して入場しようぜโอเคไปมอนบอกให้เราไปเตรียมตัวนะฮะทาบิบิโตะซัน試合でいい成績を収められるように祈っていますนักเดินทางในปักธงเขาสินะนักเดินทางขอให้คว้าชัยในการประชันนะでは私と彩香さんは会場の観戦席から試合を見ていますねまた後でお会いしましょうเอาล่ะฉันกับคุณหนูอายากะก็ควรไปเฝ้างานที่ข้างสนามแล้วไว้เจอกันนะโอเค20เปมอนเจมนะฮะนอนไหนขอดูรายละเอียดอื่นๆซิ
การประชันฝีมือที่เปิดอยู่อันนี้13ชั่วโมงแสดงว่าพรุ่งนี้ผมต้องมาเล่นอีกรอบหนึ่งอันแรกเป็นอิบุกิตรวจสอบกติกากลยุทธ์ต่อสู้นะฮะคอยระวังการโจมตีต่อเนื่องของคู่ต่อสู้ให้ดีปรับเปลี่ยนจังหวะการต่อสู้และปัดป้องการโจมตีของคู่ต่อสู้ในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถเอาชนะศัตรูได้วิชาดาบรับฝ่ายเราพลังแห่งความมั่นคงและหนักแน่นเข้าสู่สถานะป้องกันพิเศษเมื่อถูกโจมตีจะใช้การปัดป้องโดยสมบูรณ์นี่มันฟูลเคาน์เตอร์สินะอันนี้นะฮะใช้อัตโนมัติด้วยโอเคและสร้างความเสียหายจากการโจมตีกับแก่คู่ต่อสู้เมื่อทำให้เกิดการปัดป้องสมบูรณ์3ครั้งหรือหลังจากผ่านไป15วินาทีสถานะการป้องกันนี้จะหายก็คือเป็นแบบมีเวลาซึ่งมีกิลดับเนี่ยระดับยากต้องสำเร็จภายใน75วินาทีด้วย60เปมอนเจมเท่ากับวันนี้ได้รวมๆ80เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเล่นดูก่อนเผื่อมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวผมลองคุยกับ NPC รอบข้างก่อนนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะแล้วเข้าไปเล่นทีเดียวไม่รู้ว่าการแสดงประชันรอบสุดท้ายคุณหนูอัญญากาศจะใส่ชุดอะไรขึ้นแสดงกันนะอ่ะฉันก็ว่าแล้วนายที่ก่อนหน้านี้จะออกจากบ้านมาเดินเล่นยังขี้เกียจจู่ๆก็เกิดสนใจงานประชันฝีมือดาบได้ยังไงเป็นเพราะคุณหนูอัญญากาศจริงๆด้วยสินะมาไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวที่เป็นแบบนี้สักหน่อยอินาซึมะตอนนี้เนี่ยมีพวกข้างวิชาดาบแบบเธอแค่ไม่กี่คนนั่นแหละแถมตั๋วรอบการแสดงประชันฉันก็เป็นคนตื่นแต่เช้ามาต่อแถวซื้ออีกด้วยดูแล้วหน้าฉันก็ไม่ได้จะว่านายสักหน่อยอุตส่ามีความชอบตรงกันทั้งทีพวกเราคุยไว้แล้วนี่นาว่าจะดูการประชันแบบไม่ทะเลาะ กันน่ะแถมไม่แน่นายอาจจะเกิดความสนใจในวิชาดาบขึ้นจริงๆก็ได้นะนี่มันชวนนี้อยู่บ้านออกมาฟันดาบสินะเอ้ยมาไงเนี่ย เดี๋ยวนะจะซูเมลุนู่นเลยเหรอเดี๋ยวผมลองคุยกับคนนี้ก่อนนะฮะถ้ายังไดร์ล็อกเหมือนเดิมผมจะข้ามทำเรื่องอะไรวะอันนี้โอเคเหมือนเดิมแน่ๆชัวร์มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนายเนี่ยพี่ล่ำหืมหรือเธอจะเป็นผู้เข้าร่วมงานประชันจิตวิญญาณเหมือนกันคุณเป็นคนซูเมลุหรอใช่แล้วกลุ่มเอลิไมท์ของฉันทำหน้าที่คุ้มกันสินค้าที่นำเข้าจากอินาซึมะไปยังซูเมลุเพราะงั้นฉันเลยมาที่ลิโตะบ่อยๆงานประชันจิตวิญญาณคราวนี้ขอแค่ใช้อาวุธในระยะประชิดก็สมัครได้แล้วเรื่องดีๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงบอกเธอตามตรงเลยนะพี่น้องกลุ่มเราในท่าเรือออมอสขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการต่อสู้วันแข็งแกร่งความสามารถของฉันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งไม่รองใครในกลุ่มเลยล่ะไอ้หนูน้อยดูท่าเธอก็เป็นพวกกวัดแกว่งดาบเหมือนกันนี่แต่ร่างกายดูขาดการฝึกซ้อมไปหน่อยนะถ้าเจอกันบนสนามอย่ามาโทษกันว่าลงไม้ลงมือหนักแล้วกันฮ่าฮ่าโอ้โหยังขิงอะขิงแบบขิงมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะลองหน่อยสแกนได้ไหมไม่ได้ด้วยโอ้เดี๋ยวนะคือผมจำได้ว่ากล่องโหวตมันมีอยู่2อันใช่ไหมอันนี้อ้าวเรากดดูไม่ได้อะแล้วอีกอันนึงคืออะไรเนี่ยคือมันโหวตจากประชาชนหมดเลยป่ะหรือว่าโหวตจากตรงส่วนของผู้เข้าร่วมด้วยอะอยากรู้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองเล่นไปก่อนนะฮะยังไงเนื้อเรื่องเดี๋ยวก็เฉลย อยู่ดีนะนะเริ่มการท้าทายนะฮะโอเคนักรบแต่ละคนที่นักเดินทางต้องเผชิญหน้าด้วยจะมีวิชาดาบที่แตกต่างกันออกไปโดยรวมถึงทักษะดาบทั่วไปที่มักใช้ในการต่อสู้และเคล็ดวิชาลับที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ทรงพลังซึ่งสามารถตรวจดูลักษณะพิเศษของคู่ต่อสู้ในหน้าเมนูและทำความเข้าใจกลยุทธ์ต่อสู้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเอาชนะให้มากยิ่งขึ้นได้โอเคในระหว่างการประลองนักเดินทางจะไม่สามารถใช้สกิลธาตุและท่าไม้ตายได้แต่จะได้รับสกิลการต่อสู้ใหม่การปัดป้องและวิชาดาบลับมาแทนซึ่งระหว่างที่ใช้การปัดป้องนักเดินทางจะยกอาวุธขึ้นมา
และตั้งท่าป้องกันซึ่งจะทำให้ความเสียหายที่ได้รับลดลงอย่างมากโดยที่การปัดป้องจะมีช่วงเวลาคูลดาวน์ระยะเวลา1เหมือนเกมไฟติ้งเลยเนาะนักเดินทางจะต้องใช้วิชาดาบลับต่างๆในการรับมือกับคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันโดยในตอนที่ใช้การโจมตีปกติและการโจมตีถูกศัตรูหรือใช้การปัดป้องสำเร็จจะสามารถรวบรวมจิตวิญญาณได้โดยที่จิตวิญญาณก็สามารถเพิ่มได้เองอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเมื่อจิตวิญญาณเพิ่มจนเต็มแล้วจะสามารถใช้วิชาดาบลับได้ซึ่งวิชาดาบลับจะสามารถสะสมจำนวนครั้งการใช้ได้มากสุด2ครั้งโอเคอันนี้เหมือนที่ผมอ่านนะครับก่อนหน้าที่จะเข้ามานะเป็นตรงส่วนของการที่เราแพรลี่นะฮะในจังหวะที่ถูกต้องนะเป็น perfect แพรลี่นะก่อนที่นักรบแต่ละคนจะใช้คีย์วิชาดาบลับอาวุธของนักรบดังกล่าวจะเปล่งแสงสว่างออกมาโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้ก็คือบอกว่าตรงส่วนนี้นะครับมาใช้วิชาดาบให้ชนะคู่ต่อสู้กันเถอะประมาณนั้นใช้ให้ชนะคู่ต่อสู้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้เราใช้ดาบอะไรอยู่อันนี้เป็นดาบที่เขาให้มาสินะได้โอเคคุณเตรียมพร้อมสำหรับการประชันหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลยจัดไปมีความยากระดับปรมาจารย์ด้วยแต่ว่าเราต้องปลดล็อกตรงส่วนนี้ก่อนสินะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าอันนี้คือหมายถึงถ้าสมมุติแบบเงื่อนไขมันนะครับตรงส่วนของการประชันเนี่ยมันคือการผ่านตรงส่วนพวกนี้ใช่ไหมสามฉากเนี่ยแต่ว่าตะเกียมันมีเขียนรายละเอียดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดผ่านฉากนี้ได้แบบนี้ผมต้องเล่นไล่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูแต่เล่นไล่ก็เล่นไล่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ขอทำความเคยชินก่อนขึงขังมาเชียวอันนี้ใช้หอกนะฮะมีแดดได้กดตีปกติได้สินะแล้วกดชาร์จตีได้นะฮะที่ผมเคาน์เตอร์โดนไหมเนี่ยผมไม่มั่นใจโอเคอันนี้เคาน์เตอร์โดนกดคิวแล้วเป็นไงเนี่ยโอเคมีจังหวะเคาน์เตอร์เยอะอยู่นะฮะไม่มีปัญหาคือขึ้นสีไอ้ฟ้ามาครับก็แล้วกดเคาน์เตอร์นะอันนี้ก็สบายๆนะเดี๋ยวขอดูเงื่อนไขอื่นก่อนนะฮะอยากรู้ว่าเราอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าตรงส่วนของรางวัลเป็นยังไงนะฮะจะได้ทำไกด์ถูกนะตรงส่วนนี้นะโอเคมาดูของรางวัลกันนะครับถ้าสมมติแบบมันเล่นลวดแล้วจบเลยก็ดีนี่ไงนี่ไงตะกี้ผมใช้ตรงส่วนของการประชันแบบระดับความยากนะครับอันนี้นะอันนี้จบภายใน75วินาทีนะครับซึ่งมันได้ลวดเลยนะตั้งแต่ระดับง่ายยากแล้วก็ตรงส่วนเงื่อนไขเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะอันนี้นะเราต้องเล่น2รอบเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะครับของตัวระดับยากมากนะครับกับยากแบบปกตินะถือว่ายังแบบมีความรู้สึกว่าแพรี่อันนี้ยังง่ายกว่าเกมโซบางอันนะนะอย่างว่าเขาให้สกิลมาด้วยบางอันมันต้องกดดิบอะเนี่ยตีฟ้าแล้วแบบสวนนะฮะดาเมจเยอะกว่าตีปกติเยอะเลยแต่ว่าต้องสวนให้ถูกจังหวะถ้าเราสับอยู่มันกดสวนยากอันนี้เป็นออโต้เคาน์เตอร์นะฮะกดสกิลอัลติเมทเราจะกดกันค้างไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าให้ดีสุดก็คือรอจังหวะที่มันขึ้นสีฟ้าเนี่ยครับเดียวจบอ
อ่ะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมลองวิ่งดูรอบๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรอย่างอื่นไหมนะถ้าไม่มีก็น่าจะหมดแค่นี้อันนี้คนนี้คุยแล้วเนาะไม่ค่อยได้ใส่ NPC เข้ามาเพิ่มฮะจะมีก็เป็นตรงส่วนของกลุ่มเลยไหมนะฮะตะกี้ที่แบบคนส่งของนะครับอันนี้นะขิงยังขิงอ่ะขิงแบบจริงจังมากยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวผมลองกลับไปดูตรงส่วนของคฤหาสน์นิดนึงนะครับถ้ามีก็จะได้คุยไว้ก่อนนะฮะคามิสโตะนี่ๆอยู่นี่โอเคอันนี้เป็นไดร์ล็อกเกี่ยวกับตัวละครนะครับไม่เกี่ยวกับกิจกรรมนะมันเป็นไดร์ล็อกทั่วไปอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเป็นทั่วไปเนี่ยโคฮาคุโอเคไม่มีอะไรนะฮะอันนี้เพื่อนๆมาคุยเองได้นะก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีนะฮะมันจะเป็นแนวหลอกของ2คนนี้นะครับกับตระกูลคามิสโตะนะก็ถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าอู้มีมิโกะหรอมิโกะนั่นไม่ก็น่าไม่น่าจะเกี่ยวนะดูเป็นแนวหลอกที่ไม่เกี่ยวโอเคมันจะเกี่ยวกับตรงส่วนของพาร์ทในเรื่องอินาซึมะนะฮะซึ่งผมจะไม่ไปต่อนะฮะสำหรับตรงนี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ